โอเคงั้นลุยเลยแล้วกันเดี๋ยวมีลูกค้ามาก็ตามที่เรานัดไว้เนาะก็วันนี้เรามีไลฟ์เรื่องการอัปเกรดเครื่องยนต์ของ Harley นะว่ามันมีออปชันอะไรบ้างเนาะไอ้สเตจ1 2 3 4 5เนี่ยมันคืออะไรบ้างก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพยายามพูดให้ข้อมูลเบื้องต้นเนาะสำหรับลูกค้าที่วางแผนจะอัปเกรดเครื่องยนต์เนี่ยก็จะได้รู้ว่าในแต่ละสเตจที่จะทำเนี่ยมันเปลี่ยนอะไรบ้างใช้อะไรบ้างนะฮะจริงๆข้อดีของการรู้ว่าเราจะทำอะไรเนี่ยบางครั้งคือมันช่วยเราประหยัดงบในการอัปเกรดเครื่องนะมันจะได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อนนะก็ส่วนมากเลยลูกค้าทุกคนที่เข้ามาถามผมที่รันสต็อกเนี่ยผมก็มักจะถามความต้องการของลูกค้าคร่าวๆก่อนแหละว่าแบบสุดท้ายแล้วอยากอัพอยากทำไปถึงประมาณไหนเงี้ยเราจะได้วางแผนจัดอะไรให้มันประหยัดค่าใช้จ่ายนะฮะก็บางอย่างเนี่ยใส่ก่อนใส่หลังดีหรือไม่ดียังไงก็เดี๋ยวทยอยมาดูกันเนาะก็อ่ะผมออฟรันสต็อกนะครับน่วมครับชื่อน่วมโอเคก็ส่วนมากก็น่าจะรู้จักน่วมเนาะก็เวลาทักมาในเพจก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นน่วมตอบนะก็ถ้ามีอะไรก็ทักมาปรึกษากันได้ก็เดี๋ยวเราเริ่มจากสเตจ1เลยแล้วกันเนาะก็ส่วนมากเลยเนี่ยเอามันไม่มีอะไรตายตัวนะแต่ว่าผมอ่ะพยายามจะพูดให้ข้อมูลกว้างๆไว้เป็นไกด์ไลน์ว่าคือปกติ Harley เวลาเขาขายชุดอัปเกรดเครื่องยนต์เนี่ยเขาจะแบ่งเป็นสเตจเนาะก็เรามักจะได้ยินแหละทุกคนก็น่าจะเคยได้ยินสเตจ1 2 3 4 5เนี่ยบางทีไปซื้อรถเนี่ยศูนย์เขาถามแบบทำสเตจ1ไปด้วยเลยไหมครับพี่สเตจ2เลยไหมอย่างเงี้ยอ่ะก็เริ่มต้นเลยอ่ะจริงๆแล้วคือสเตจ1เนี่ยที่เราจะทำเนี่ยก็ส่วนมากเลยก็จะมีแค่กรองอากาศกับท่อแล้วก็จูนเนี่ยอันเนี้ยเราจะเรียกว่าสเตจ1เนาะในการแต่งรถรอบแรกเลยส่วนมากทุกคนเนี่ยโดนหมดนะเพราะท่อเดิมมันเงียบเนาะก็สเตจ1ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากทุกคนก็น่าจะรู้แล้วว่ามันคือท่อกรองจูนก็จบไปทีนี้ขยับมาเป็นสเตจ2เนี่ยปกติแล้วในสเตจ2เนี่ยมันคือการอัปเกรดลิฟต์คือระยะยกของแคมนะฮะก็ถ้าเราเปลี่ยนแคมเนี่ยก็มักจะเรียกว่าอัปเกรดเครื่องยนต์เป็นสเตจ2ละหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักด้วยซ้ำว่าแคมหน้าตาเป็นยังไงไอ้นุ่มมึงรู้จักไว้แคมอันนี้โอเคตัวนี้เป็นเลสชิป472เนาะตัวนี้ก็จะเป็นหน้าตาเรื่องห่อครับของแคมชาร์ตก็หน้าตาประมาณนี้นะฮะก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในสเตจ2อ่ะมันก็จะรีเฟอร์ถึงการอัปเกรดลิฟต์ก็คือการช่วงยกของวาล์ว IDIC ตรงเนี้ยคือถ้าเรา modify ตรงเนี้ยเมื่อไหร่เนี่ยเปลี่ยนแปลงค่าเวลาเรายกลิฟต์ไอ IDIC เมื่อไหร่เนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นสเตจ2นะทีนี้คำถามที่มักจะเจอเนี่ยก็คือสเตจ2แบบเริ่มต้นกับคอมพีทคิดคืออะไรเนาะก็จริงๆแล้วเปลี่ยนแคมตัวเดียวในรถ M8 ทำได้ไหมก็ทำได้นะฮะก็เราซื้อแคมลูกเดียวเลยแล้วเอาไปให้ช่างเปลี่ยนเนี่ยถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่ว่าปกติแล้วอ่ะในสเตจ2เนี่ยในชุดเริ่มต้นที่เรามักจะขายกันแล้วก็คนส่วนใหญ่ทุกๆร้านแหละน่าจะขายกันก็คือจะเป็นชุดกับจับคู่กับไอ้ Quickie Push Rod นี้นะฮะก็ถามว่าใส่แคมตัวเดียวเขาช่างทำงานได้ไหมทำได้แต่ว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวชี้ดูที่รถเดี๋ยวผมเก็บแคมกลับไปดูที่รถหน่อยโอเคคือปกติแล้วอ่ะเวลาเราเปลี่ยนแคมคือเราเปิดฝานี้เปลี่ยนเนาะแคมลูกเดียวเนี่ยเปลี่ยนได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนผู้สล็อตถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่สิ่งที่ลูกค้าต้องทำใจแล้วก็ยอมรับให้ได้คือรถอ่ะจะโดนเปิดฝาข้างบนนี้ออกยกทั้งยวงนี้ออกนะสิ่งที่จะเจอก็คือเราจะต้องเสียค่าประเกนและทั้งหมดแล้วก็ค่าแรงของช่างทั้งหมดในการยกถังเปิดฝาทั้งหมดออกยกพุชหลอดออกถึงจะเปลี่ยนแคมได้อันนี้สำหรับลูกค้าที่ประหยัดค่าของก็คืออยากซื้อแต่แคมตัวเดียวเนี่ยก็ทำได้แต่มันจะไปบานปลายค่าช่างกับค่าประเกนนะฮะทีนี้ในสเต็ปนี้ผมไม่แนะนำเลยเพราะว่าสิ่งที่จะเจอคือ1เลยรถมันจะช้ำมากนะฮะการที่เปิดฝาขึ้นมาแล้วเนี่ยก็คือรถมันก็ประกงประเกนอะไรเงี้ยน้ำมันท่อน้ำมันต่างๆมันจะถูกถอดออกบางส่วนอะไรเงี้ยก็ถ้าทำไม่ดีมันก็แอบช้ำรถเนาะทีนี้
ไอตัว S&S เนี่ยเขาก็คิดค้นไอตัว Quickie Push Slot ตัวนี้ออกมาเนาะก็มันทำให้เราสามารถเปลี่ยนแคมโดยที่ไม่ต้องยกหัวเครื่องออกนะคือตัว Push Slot เนี่ยมันสามารถย่อแล้วก็ขยายได้เนาะเนี่ยมันจะมีเกียวปรับนะฮะก็ย่อขยายได้ก็คือเราตัดไอ้ Push Slot เดิมที่รถตรงเนี้ยคือแทนที่จะยกฝาออกคือเราตัดตรงนี้ทิ้งออกให้หมดเลยเอากรรไกรตัดเลยฮะเสร็จปุ๊บก็เปลี่ยนแคมได้อันนี้คือสเตจ2เริ่มต้นที่จะทำก็คือเราจะใช้แคม1ชุดกับ Push Slot 1เซตคำถามถัดไปที่มักจะเจอลูกค้าถามแบบเปลี่ยนสเตจ2เนี่ยพอทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยปั๊มน้ำมันต้องเปลี่ยนไหมก็นี่มาให้ดูเนาะเซตตัวนี้เป็นแคมเปญของฟิลลิ่งนะฮะก็แล้วก็เป็นปั๊มไฮโฟของฟิลลิ่งเหมือนกันถามว่า2ตัวนี้จำเป็นไหมจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นเสมอไปนะฮะแต่ว่าในสำหรับลูกค้าที่แผนที่จะขยับขึ้นไปสเตจ3หรือสเตจที่สูงกว่าเนี่ยผมแนะนำให้เปลี่ยนออยปั๊มกับแคมเปญไปตั้งแต่สเตจ2เลยเพราะว่าในวันหนึ่งวันข้างหน้าที่เราอัปเกรดสเตจ3เนี่ยไอ้2ตัวนี้มันก็ควรเปลี่ยนอยู่ดีนะคือไม่ว่าจะเปลี่ยนปั๊มหรือไม่เปลี่ยนปั๊มเปลี่ยนแคมตัวเดียวก็ถือว่าเป็นสเตจ2เนาะฉะนั้นไอ้2ตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้มีส่วนช่วยให้รถแรงขึ้นมาก็จริงแต่ว่ามันช่วยทำให้รถเราเหนียวขึ้นเนาะอุณหภูมิเครื่องยนต์ต่างๆการเดินทางของน้ำมันเพื่อไปลดอุณหภูมิของเครื่องยนต์มันจะดีขึ้นนะฮะก็ออยปั๊มกับแคมเปญเนี่ยมันช่วยเรื่องของอายุเครื่องยนต์อายุชิ้นส่วนของเครื่องยนต์แล้วกันทีนี้อีกคำถามหนึ่งที่ลูกค้ามักจะถามว่าเปลี่ยนเฉพาะปั๊มได้ไหมเพราะปัญหาที่เราเคยได้ยินเนาะว่าเครื่อง M8 อ่ะส่วนมากเลยมันมีปัญหาซัมปิ้งก็คือตัวปั๊มเดิมของรถเนี่ยบางจังหวะที่เราขี่แล้วมันไม่สามารถดึงน้ำมันออกจากแคงเคสได้ทันในบางกรณีเนาะก็ปั๊มซิ่งพวกนี้มันเป็นตัวช่วยลดปัญหาพวกนั้นที่จะเกิดขึ้นนะฮะส่วนตัวผมแล้วเนี่ยคือถ้าจะเปลี่ยนปั๊มตัวเดียวผมมองว่ามันไม่ค่อย make sense เท่าไหร่เพราะว่าพวกปั๊มพวกนี้เวลาเขาออกแบบรูน้ำมันต่างๆพวกรูเดินน้ำมันต่างๆเนี่ยคือเขาคิดปริมาณการไหลน้ำมันของพื้นที่หน้าตัดท่อต่างๆเนี่ยให้มันเข้าเซตกับไอ้พวกแคมเปญของเขาอะนะฮะฉะนั้นจริงๆแล้วเวลาเราเปลี่ยนอะเราเปลี่ยนเป็นคู่ไปเลยก็มันจะดึงประสิทธิภาพของปั๊มได้มากกว่าเนาะก็อันนี้ก็ดูเป็นออปชั่นฉะนั้นไอ้สเตจ2แบบคอมพีทคิดแบบเนี้ยคือราคามันจะสูงขึ้นมาเพราะว่าออยปั๊มกับแคมเปญเนี่ยค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างเยอะเนาะมันคู่เนี้ยก็อีกประมาณ 30,000 เลยถ้าลูกค้าที่วางแผนที่จะทำไปถึงสเตจ3เนี่ยในสเตจ2ที่เราจะทำอ่ะในเซตเนี้ยค่าใช้จ่ายมันก็จะตกอยู่ประมาณ 5-60,000 บาทเนาะก็เราจะได้พวกปั๊มได้ลูกปืนไฮสปีดนะฮะมีตัวนี้ตัวกันลิปเตอร์หมุนเนาะของเดิมอ่ะมันเป็นพลาสติกก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือจริงๆแล้วมันเหมาะสำหรับใช้แล้วทิ้งไปเลยด้วยซ้ำถัดมาก็เป็นไอตัวลิฟเตอร์นะตัวนี้เป็นไฮดรอลิกลิฟเตอร์เป็นลิฟเตอร์แต่งของ S&S คือมันขยายรูพอร์ตน้ำมันให้น้ำมันมันเดินทางไวขึ้นนะฮะรถเวลาเราสตาร์ทใหม่ๆเนี่ยมันจะเงียบเร็วกว่าลิฟเตอร์ธรรมดาอ่ะก็ในสเตจ2คร่าวๆก็จะได้ประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นออยล์ปั๊มกับแคมเปญของ S&S ของ M8 นะฮะก็หน้าตาประมาณนี้ทีนี้ในขยับไปเราพูดสเตจ1ไปแล้วเนาะสเตจ2ไปแล้วสเตจ3เนี่ยมันคืออะไรสเตจในสเตจ3เนี่ยส่วนมากแล้วอ่ะมันคือการขยายความจุเนาะเป็นการขยาย CC ก็คือขยายเสื้อขยายลูกฮะอันเนี้ยส่วนมากเลยจะจบอยู่ในสเตจ3ทีนี้ปัญหาเลยคือสเตจ3เนี่ยในรถ M8 เนี่ยส่วนมากเลยเราเริ่มต้นที่107กับ114คิวบิกใช่มั้ยฮะใน S&S อ่ะเขาทำชุดคอมพีทคิดมาก็มีสามารถเปลี่ยนเสื้อกับลูกอ่ะลงไปในเคสเดิมลด107อ่ะมันก็จะขยับเป็น124ได้ในเครื่อง114ก็จะสามารถขยับไปเป็น128ได้ทั้งหมดนี้ก็คือเราเปลี่ยนแค่เสื้อลูกรวมทั้งสเตจ2ทั้งหมดเนาะเราเปลี่ยนเสื้อลูกโดยใช้เคสเดิมนะฮะข้อเหวี่ยงเดิมอ่ะก็จะจบอยู่ในสเตจ3พอจบสเตจ3ปุ๊บถ้าจะขยับไปสเตจ4อ่ะ
ในสเตจ4คือส่วนมากเคยเขาจะทำเรื่องพอร์ตไอดีไอเสียเนาะทำห้องเผาไหม้ก็จะไปอยู่ที่ฝาแล้วพวกในสเตจ4ก็จะมีตั้งแต่ฝาเนาะเป็นคอ ID แล้วก็รวมถึงพวกหัวฉีดพอจบสเตจ4ปุ๊บเนี่ยขึ้นสเตจ5เนี่ยสเตจ5แล้วจริงๆอ่ะส่วนมากอ่ะมันจะเป็นการทำระบบอัดอากาศเนาะก็เป็นพวกเทอร์โบซูเปอร์ชาร์จจริงๆบ้านเรามีคนทำเยอะนะก็ลองไปหาข้อมูลดูมีหลายอู่ที่ทำเนาะล่าสุดก็มีของพี่แจ็คกี้รถ RG สีเขียวแบบแสบตาเลยนะอันนั้นพี่เขาใส่ชุดเทอร์โบคิดของ Test Performance เนาะอันนั้นก็เป็นสเตจ5ก็คือน่าจะแบบโหดสุดๆแล้วก็ยังไงก็ลองไปติดตามลองไปหาส่องดูตามเพจผมว่าคนน่าจะรีวิวเยอะนะคันนั้นโอเคลองอธิบายเรื่องคอยดีหน่อยครับนะว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนไหมอะไรกับของเดิมจริงตัวนี้ไม่รู้เคยพูดไปสักคลิปหนึ่งเนาะของเดิมเนี่ยปกติแล้วมันเป็นพลาสติกนะฮะไอตัวคอยดีเอางี้ดีกว่าตั้งแต่สเตจ2ขึ้นไปผมแนะนำให้เปลี่ยนเนาะเพราะว่าแรงดูดของเครื่องอ่ะมันเยอะขึ้นนะฮะไอตัวคอยดีเนี่ยของเดิมเป็นพลาสติกแล้วยิ่งไปกว่านั้นมันเป็นพลาสติกประกบกัน2ชิ้นเนาะประกบบนล่างเนี่ยใช้ไปด้วยอุณหภูมิความร้อนของเครื่องยนต์ที่มันเพิ่มขึ้นก็ไอ้ตรงรอยต่อของพลาสติกเนี่ยมันจะเริ่มรั่วนะรถบางคันลองสังเกตคือรอบเริ่มรอยเริ่มอะไรเงี้ยคือคอยดีเนี่ยมันเริ่มหดแล้วอากาศมันลีกเข้าไปกวนกับเซ็นเซอร์แมปเซ็นเซอร์นะก็อันนี้เป็นของแต่งของ S&S เนาะก็เป็นจริงเป็นงานแคสติ้งเนี่ยก็อลูมิเนียมตัวนึงตก 8,000 กว่าบาทนะฮะก็ใครอัปเกรดสเตจ2ขึ้นไปก็ผมแนะนำให้เปลี่ยนทุกคนครับนี่คำถามมานะแต่ละแคมต่างกันยังไงครับโอเคคือแคมแต่ละตัวเนี่ยเอาจริงๆเลยคือถ้าเราเข้าใจเรื่องแคมเนาะปกติแล้วเวลาเราเลือกซื้อแคมเนี่ยมันจะบอกเบอร์ต่างๆของแคมอยู่ถูกไหมฮะทีนี้ในเบอร์แคมเนี่ยมันจะบอกว่า valve open close duration พวกนี้เนี่ยแคมแต่ละเบอร์มันให้คาแรคเตอร์ของรถที่แตกต่างกันเนาะการเดินรอบตั้งแต่รอบ 1,000 ถึง 5,000 เนี่ยในคันเร่งเหมือนกันเนี่ยรอบมันจะเดินไม่เท่ากันทีนี้ถามว่าแตกต่างยังไงเอาจริงคือตอบยากเนาะบางแคมเนี่ยเป็นแคมต้นบางแคมเป็นแคมปลายรอบกวาดตั้งแต่กี่พันรอบขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปลองหาดูรีวิวของคนที่เขาเคยใส่เนาะบางทีมันตอบยากเพราะคำว่าแรงแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะฮะก็อันนี้ก็เป็นสเปคมันของ472นี่เป็นแคมแรงม้าเนาะ468เป็นแคมทอร์กสำหรับ458กับ552ของ Deadship นี่เขาเป็นสำหรับรถที่ขยายความจุนะโอเคครับรบกวนสอบถามหน่อยนะครับ Rolls ปี2021เหมือนเคยได้ยินว่าออยล์ปั๊มมีปัญหาจำเป็นต้องเปลี่ยนตัวระบายแรงดันไหมครับอ๋อโอเคคือในเรื่องออยล์ปั๊มเนี่ยจริงๆแล้วตัว Harley M8 ตั้งแต่ปี2017รถเวอร์ชันแรกที่ออกมาเนี่ยไอตัวออยล์ปั๊มเดิมติดรถมามันมีปัญหาจริงนะก็คือพังรถแม่งพังเลยระเบิดเลยก็มีฮะคือปัญหาเลยคือออยล์ปั๊มอ่ะมันไม่สามารถดึงน้ำมันออกมาจากในข้อเหวี่ยงได้ทันมันจะเกิดกับรถที่ลูกค้าที่แช่คันเร่งแบบนานมากๆแล้วน้ำมันอ่ะเข้ากับออกในห้องแคงเคสอ่ะมันไม่บาลานซ์กันน้ำมันก็เลยคาอยู่ลูกสูบก็เกิดแรงต้านใต้ลูกสูบนะในปี 2017-2018 เนี่ย Harley พยายามแก้ปัญหาเนี้ยก็คือเขาอัปเกรดตัวออยล์ปั๊มเดิมติดรถอ่ะทั้งหมดเนี่ยจนถึงปีนี้มันมีอยู่ไม่แน่ใจน่าจะ4เวอร์ชันเนาะเวอร์ชันที่1เวอร์ชันที่2ก็ยังมีปัญหาทั้งคู่ฮะเวอร์ชันที่3เวอร์ชันที่4เนี่ยมันจะเริ่มตกมาปีประมาณ2019 2020 21แล้วฉะนั้นถ้ารถของลูกค้าเป็นปี2021เนี่ยมันเป็นปั๊มเวอร์ชันสุดท้ายแล้วก็มันแก้ปัญหานี้ไปเกือบหมดแล้วก็ไม่ค่อยมีนะต้องผมทำรถมาเนี่ยในซอฟท์เทลเนี่ยเจอปัญหาน้อยมากฮะไม่เหมือนทัวริ่งเนาะแต่ทัวริ่งปี 17-18 เนี่ยเป็นแทบทุกคันนะก็ถ้าตอบคำถามนี้จำเป็นต้องเปลี่ยนไหมก็ไม่จำเป็นนะแต่ถามว่าเปลี่ยนแล้วดีกว่าไหมมันดีกว่าครับ
แล้วก็แต่ละสเตจพังง่ายไหมครับโอ้พังง่ายไม่ง่ายนี้มันพูดยากเนาะเพราะว่าเอาตรงๆเลยเนี่ยคือไกด์ไลน์ของการอัพสเตจขึ้นไปเนี่ยเราเปลี่ยนเฉพาะเมนพาร์ทต่างๆอย่างที่ผมบอกนะท่อกองกล่องอย่างอื่นเราไม่ได้เปลี่ยนพอเปลี่ยนแคมอย่างอื่นเราไม่ได้เปลี่ยนสเตจ3เปลี่ยนเสื้อลูกคัทยังเดิมอยู่เลยอย่างเงี้ยนั่นหมายความว่าทุกครั้งที่เราอัปเกรดขยับขึ้นไปอะไอคอมโพเนนต์ต่างๆที่มันอยู่รอบตัวมันน่ะมันมักจะอ่อนแอกว่าเสมอนะก็ยกตัวอย่างเช่นใน M8 เนี่ยส่วนมากเลยคนที่ขยายความจุแล้วอะทำเครื่องไป124 128แล้วรถจะมักจะมีปัญหาคือคอมเพนเซเตอร์แตกไอตัวกันกระชากที่ผู้เล่หน้านะอย่างเงี้ยคือถ้าจะตอบว่ามันพังง่ายมันก็ไม่ใช่เพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆพื้นฐานที่มันติดมากับรถเนี่ยมันยังทำมาเพื่อรองรับในรถสต็อกอยู่นะฮะฉะนั้นการขยับสเตจไปทุกๆสเตจเราต้องเข้าใจแล้วก็พยายามขยับพาร์ทรอบข้างมันตามไปด้วยยกตัวอย่างเช่นคัตอย่างเงี้ยเราทำสเตจ4แล้วแต่คัตยังใช้ผ้าคัตเดิมมันก็ไม่เมคเซนส์พอมันเกิดอะไรขึ้นมามันก็จะดูเหมือนรถพังง่ายแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับเพราะคัทมันแค่อ่อนแอกว่ากำลังเครื่องเฉยๆทวินแคมอัพได้สูงสุดเท่าไหร่ครับทวินแคมกับ M8 อัพเครื่องได้เหมือนกันนะก็สเตจ1 2 3 4 5เหมือนกันเดะเลยแต่ว่านิดนึงคือทวินแคมเนี่ยค่าใช้จ่ายมันเยอะกว่าเพราะว่ามันมีแคม2ตัวนั่นเองส่วนมากเลยอัพสเตจ2ของทวินแคมมันเลยเปลืองตังกว่าแค่นั้นก็มีคนถามนะครับสตีทบ็อกซ์107เปลี่ยนแคม475แต่ไม่ได้เปลี่ยนปั๊มใช้เป็นนานๆมีปัญหาไหมครับคือถามว่ามันจะพังเลยไหมมันไม่พังนะมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่ว่าในระบบหมุนเวียนน้ำมันเครื่องของรถอ่ะมันก็ยังรองรับได้แต่ว่าถ้าเราขี่โหดมากๆขับรถแช่แบบรอบสูงๆทีละ 2-3 ชั่วโมงเนี้ยผมแนะนำเปลี่ยนปั๊มไปดีกว่าแต่ละถามว่าใช้งานในชีวิตประจำวันมันจะพังไหมมันโอกาสพังมันน้อยมากครับแบบแทบไม่มีเลยแหละแล้วก็อีกคำถามนะครับแคม RS 472รอบต้นขับยากกระตุกเหมือน475ของ SNS ไหมครับอ๋อถ้าเนี้ยไอ472ของ Netship เนี่ยสมูทกว่า475นะลองสังเกตเนาะวิธีการเอาไปดูกราฟไดโน่เนี่ยเราลองเอากราฟที่ใครก็ได้ที่เขาจูนอ่ะแล้วลองเอามาเทียบกันนะอยากรู้ว่ารอบเท่าไหร่มันจะกระตุกไม่กระตุกเนี่ยส่วนมากเลยถ้ากราฟมันชันมากๆเวลาเราปิดคันเร่งอ่ะรถมันมักจะกระตุกเพราะมันพร้อมที่จะไปพอเราดับคันเร่งทอร์คมันตกเนี่ยรถมันเลยเหมือนออกอาการฉะนั้นต้องไปดูความชันของกราฟในแต่ละโซนนะก็ลองดูอันนี้คำถามยอดนิยมนะครับรถใหม่ออกมาเลยทำเปลี่ยนท่อกองกล่องแต่ไม่ได้จูนทำสเตจ2เลยได้ไหมครับอ๋อในกรณีสเตจ2ต้องจูนทุกคันนะไม่จูนรถพังแน่นอนยังไงก็ต้องจูนทำแคมเนี่ยยังไงก็ต้องจูนนะผมเสริมอีกอันแล้วกันทำแคมต้องขึ้นไดโน่ไหมหรือว่าจูนถนนได้เนาะคือส่วนใหญ่แล้วอะไดโน่ต้องทำความเข้าใจก่อนนะไดโน่ไม่ใช่เครื่องจูนไดโน่คือเครื่องมือวัดฉะนั้นการที่คนขี่บนถนนแล้วจูนถ้าเขามีประสบการณ์มากพอแล้วก็เก่งมากพอที่จะอ่านอาการรถได้อะมันก็วัดได้เหมือนกันเหมือนกับขี่บนไดโน่แต่ว่ามันไม่แม่นเท่าแน่นอนนะคือเราไม่สามารถรู้ได้ว่าตรงนี้ทอร์คมันน้อยหรือมันมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยฉะนั้นขึ้นไดโน่มันอยู่บนเครื่องมือวัดเนี่ยเราจะเห็นอาการทั้งหมดของรถเนาะก็จูนเนอร์จะทำงานบนไดโน่เนี่ยง่ายรถก็จะค่อนข้างเสถียรกว่านะถ้าถามผมนะอันนี้ก็เป็นแคมสเตจ2ของสปอร์ตเตอร์ฮะสปอร์ตเตอร์จะใช้แคมอยู่4ตัวแยกกันพุชสล็อต1อันสำหรับแคม1ตัวอันนี้ก็เป็นสปอร์ตเตอร์ก็หมื่นกว่าบาทสำหรับสปอร์ตเตอร์นะฮะสเตจ2เวลาอัปเกรดก็มีแค่นี้เลยแล้วก็ใช้ชุดประเกนท็อปเอ็นเซต1ก็สำหรับทางรันสต็อกแนะนำเป็นเปลี่ยนแต่แคมหรือเป็นฟูลเซ็ตครับขึ้นอยู่กับรถขึ้นอยู่กับปีฮะแล้วก็สภาพรถก็มีผลแหละจริงๆเวลาผมมักจะเอารถลูกค้าไปเทสก่อนเนาะแต่ว่าถ้าเปลี่ยนได้มันดีกว่าอยู่แล้วฟูลเซ็ตยังไงก็ดีกว่า มีใครมีคำถามอะไรอีกไหมนี่ก็ส
สำหรับใครที่อยากซื้ออุปกรณ์อัปเกรดเครื่องเนาะก็ลองทักมาถามที่ Run Stock นะก็ผมมีในที่ Run Stock เรามีทั้ง Red Chip เนาะเรามี Wood ครับแล้วก็พวก SNS ต่างๆเนี่ยก็ผมมักจะสต็อกหลายๆเบอร์ไว้ให้ลูกค้าเลือกเพราะแต่ละคนแต่ละแอปพลิเคชันมันไม่ค่อยเหมือนกันเนาะแบบความต้องการของลูกค้าแต่ละคนน่ะมันไม่เท่ากันนะฮะก็ถ้าทักมาที่ Run Stock ก็ลองบอกได้ว่าชอบขี่ประมาณไหนอารมณ์ประมาณไหนอะไรเงี้ยก็ผมพยายามจะแนะนำแคมที่มันเหมาะกับลูกค้าแต่ละคนนะพอดีที่สุดแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะน่าจะเท่านี้ก็ฝาก YouTube หน่อยด้วยครับฝากช่อง YouTube ด้วยครับ Run Stock แล้วก็ที่ร้านเราสต็อกแคมไว้เยอะมากครับครับผมขอบคุณครับวันนี้เท่านี้แล้วกันนะถ้ามีคำถามอะไรก็พิมพ์เข้ามาในเพจเนาะก็ฝากติดตามIG กับ YouTube Channel ของ Run Stock นะฮะชื่อ Run Stock TV เนาะวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันครับยังไงก็ใครอยากแต่งรถหรือว่าหาของแต่งที่ไหนไม่ได้ก็นึกถึง Run Stock นะก็มีอะไรทักหากันผมยินดีให้คำปรึกษาครับก็วันนี้เท่านี้แล้วกันโอเคขอบคุณครับผม